ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้ทีมงานอัดแน่นหลายเรื่องหลายราวมาคุยกันแน่นอนแต่ก่อนจะเข้ารายการก็เน้นนิดนึงนะครับวันนี้เป็นรายการสดครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์นะครับคุยกับอาจารย์เสรีได้ที่4642200นะครับส่งข้อความมาได้ส่วนหลายคนตอนนี้ฮิตมากชม Facebook ไลฟ์นะครับอยู่ที่ไหนก็ชมได้ส่งข้อความข้างล่างก็เน้นว่าชมคือชมเราแชทคุยเราด้วยแล้วก็แชร์ด้วยเพื่อนๆคนที่อยู่ในแวดวง Facebook คุณจะได้รู้ว่ามีเราตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสักครู่นึงก่อนเข้ารายการเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วขอย้ำในช่วงเวลาที่เป็นรายการสดหน่อยคือเรื่องข่าวหวย30ล้านที่เป็นกรณีของคุณครูคุณตำรวจเขามีเรื่องกันว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่ซึ่งตอนนี้วันนี้มันมีข่าวตอนเช้าเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการไปท้าสาบานกันเกิดขึ้นนะครับก็มีฝ่ายหนึ่งมาฝ่ายหนึ่งไม่มาที่ประเด็นสำคัญคือเอางี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จนสื่อหลักก็ต้องรายงานข่าวกันทุกวันขนาดนี้เลยเหรอครับพี่ว่านะข้อแรกครับอาจารย์ครับเสนอข่าวว่ามันมีเรื่องปัญหานี้เกิดขึ้นครับนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะตามข่าวครับก็ตามอยู่ห่างๆฮะเพราะว่าการที่หวย30ล้านนี้จะเป็นของใครมันก็ไม่ทำให้ประชาชนประเทืองปัญญาแต่อย่างใดแล้วมันก็ไม่ทำให้ประชาชนจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรนะครับถ้าอยากจะทำข่าวอีกรอบหนึ่งก็เอาตรงที่ว่าเขาขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วใครแพ้ใครชนะพอไหมอุ้ยอาจารย์ถ้าเอาอย่างที่อาจารย์ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่กำลังรำคาญใจวันนี้ถึงขั้นถ่ายทอดสดพี่เห็นการเนี่ยภาพนี้นะวันนี้ก็มีการถ่ายทอดสดเลยคุณผู้ชมตอนเช้าอยู่ๆตัดภาพและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะเราจะตัดไปที่ภาพสดของกันก็สื่อก็ประมาณนี้เอางี้โตโน่กับแตงโมเลิกกันเขาถ่ายทอดสดไหมทำได้อะไรนั่นแหละสิอาจารย์เราได้อะไรเขาเลิกกันนี่เราได้อะไรหรือเราเสียอะไรไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียทำไมต้องสดเป็นข่าวได้เป็นข่าวได้นะอาจารย์เนาะแต่ไม่ใช่โอ้โหไม่20 30ช่องจอตัดสดทันทีไม่ว่าจะมีรายการใดอยู่ก็ตามสำคัญมากไม่รู้พี่เบื่อซึ่งอาจารย์ก็แอบนึกนะตอนที่พี่ตูนเขาวิ่ง55วันกับข่าว30ล้านเนี่ยพื้นที่ข่าวตอนเนี้ย30ล้านเนี่ยได้พื้นที่ข่าวมากกว่านี้อาจารย์แล้วบางครั้งเนี่ยพอทำข่าวบางเรื่องครับมันก็ทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีตอนนี้นะครับก๊อฟกับขวัญเนี่ยไม่ได้เลิกกันในลักษณะที่กู๊ดฟีลลิ่งนะกลายเป็นว่าเขาเกลียดกันไปแล้วใช่อันสืบเนื่องมาจากไปถามแล้วคนตอบก็ช่างตอบคนตอบบางทีก็แบบตั้งสติไม่อยู่ไม่รู้ถ้าเป็นถ้ามาหาพี่บอกหนูจานหนูก็บอกเขาไปว่าจริงค่ะเลิกกันจริงครับเลิกกันแต่สาเหตุการเลิกกันขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับเนาะจะไม่มีเขาเรียกว่าคืออย่างกรณีใครถามก็น่าด้านแล้วใครกรณีก๊อฟขวัญเงี้ยพ่อแม่จะไม่ถูกลากมาเสื่อมเสียไปด้วยเลยเนาะก็ทางคนกันพูดถูกลากคนนี้ก็พูดแม่พูดแบบอย่างนี้คนนี้ก็พูดแม่พูดอย่างนี้อ่ะอย่างเช่นก๊อฟก็พูดบอกว่าแม่เจ้า80ล้านพูดเล่นพูดจริงไม่รู้แต่พูดบ่อยส่วนขวัญก็บอกแม่บอกว่าเอาแหวนปลอมไปก่อนเพราะว่าแม่เธอใช้กระเป๋าปลอมเพราะแม่เธอใช้กระเป๋าปลอมคือในที่สุด2คนนี้ไม่มีวันจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เพราะสื่อไปใส่ปากเขาให้เขาตอบงั้นก็รบกวนอาจารย์แนะนํา2ฝ่ายแน่นอนต้องบอกสื่อว่าเวลาจะทำข่าวแบบนี้ทำอย่างไรกับผู้ที่ต้องเสพสื่อไม่คือสื่อนะพี่รู้ยังไงเขาก็ถามถูกไหมเพราะว่ามันเพราะเขาต้องการความลึกเพราะฉะนั้นเมื่อได้คำตอบลึกๆเขาก็จะดีใจแต่เราซึ่งเป็นบุคคลในข่าวเนี่ยเราจะตอบความยาวสาวคำยืดทำไมอย่างที่พี่เคยชมสายป่านอะสายป่านบอกว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้จะให้หนูพูดให้มันใหญ่ไปกว่านี้ทำไมคะใช่ของสายป่านนี้เงียบไม่มีใครเสียอะไรเลยนะเพราะเขาพูดอย่างนี้ไงเขาพูดว่าไอ้การที่เขาโพสต์รูปไปมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่จะให้เขาพูดอะไรให้มันใหญ่ไปกว่านี้ทำไมเขาไม่ขอพูดเรื่องสายป่านนี้จบไปเลยง่ายมากซึ่งนี่คือการจะบอกว่าอาจารย์แนะนำผู้ถูกถามต่างหากที่จะทำให้ข่าวนี้มันเบาบางเราควรจะเลือกนะคะคือคนเราเนี่ยเวลาเราโดนถามเราไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามนะครับเราสามารถไม่ตอบได้หรือเราสามารถตอบด้วยคำถามก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดก๊อฟถามพี่ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงพี่บอกยังคิดไม่ออกเลยก๊อฟแล้วก๊อฟมีทางแก้อะไรที่จะแนะนำไหมเจนนี่ไง
ที่มีข่าวเจนนี่ถามว่าเป็นพี่โกรธไหมเออก็ย้อนกลับคำถามก็ได้ก็เป็นคำถามที่ดังนั้นก็บอกว่าเราเรียนรู้จากเรื่องที่เกิดในกระแสสังคมว่าตอนนี้มันมีข่าวมากมายมันมีถูกคำถามมากมายคือสื่อเนี่ยพี่รู้นิสัยเขาเขาต้องเอาความลึกแต่เราคนตอบเนี่ยใช้เขาขุดต่อทำไมดังนั้นตอบให้มันสั้นตอบให้เขาไม่สามารถใช้ตอบใช้เสียมได้ต่อไปขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะและยังด่าฐานะฐานนี่น่าด่านะอ๋ออันนั้นมันก็จะไปไหนต่อไม่ได้ละเออถ้าก็จะถามพี่คะบอกแล้วไงคะขอเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะจบดังนั้นก็ฝากไว้ถ้าจะแรงสักหน่อยก็เข้าใจใช่ไหมครับพี่ก็จะจบดังนั้นตอบคำถามของสื่อถ้าอยากให้เรื่องมันไม่ต่อความยาวสาวความยืดก็ตอบให้มันสั้นแล้วจบเร็วๆอย่าไปเปิดโอกาสให้เขาขุดต่อนี่คือดราม่าที่ก๊อฟเอามาเพราะไม่ช่างหุดหงิดจริงๆต้องมาถามอาจารย์แต่ว่าทีมงานเตรียมประเด็นดราม่าไว้มากมายเลยไปชมวิธีอ่านครับเชิญครับแม่พิมพ์เฉามีเซ็กส์นักเรียนหนุ่มในโรงอาหารความแตกเพราะเพื่อนมาเห็นคดีพลิกผอ.ป้องเผยทำลายไม่ลงล็อกชี้เรื่องเฉาครูสาวโม่เซ็กส์นักเรียนหนุ่มกลางโรงอาหารเชื่อเป็นขบวนการป้ายสีผู้ปกครองฉุนลูกถูกพักการเรียนแฉกลับบุคลากรทำแต่เรื่องบัตรสีแม่เดือดถ่ายคลิปฉะครูตีลูกหลังหยุดเรียน1วันสังคมแห่เข้าข้างครูครั้งนี้ครูตีเจ็บเพราะครูสุดๆแล้วอ่ะครูทุ่มกับเด็กทุกคนด้วยความรักชาวโซเชียลแทงสวนเห็นใจครูหลังมนุษย์แม่โวยครูตีลูกก้นช้ำเพจไม่ไปติวพิเศษด้านครูเผยเตือนแล้วห้ามหยุดเรียนยกมือขอโทษลั่นคำเพื่อลูกศิษย์นักเรียนคอตกรับไม่ได้แจ้งผู้ปกครองกังขาตั้งข้อหาแบบนี้ได้หรือหมูมูซูถามหลังถูกกล่าวหาเบ้นเสริมแหน่นักแต่งเพลงถ่ายคลิปไลฟ์สดหวั่นตำรวจยัดข้อหาชาวเน็ตจวกตำรวจไร้การศึกษาแจ้งข้อหามั่วแปลงสภาพมาจนนะครับเสริมแหนบมานะครับคุณแจ้งผมไม่ได้เสริมแหนบนะครับเป็ดมันไม่มีแหนบโอเครถพี่ไม่ได้แหนบไม่เป็นโชคเปิดคลิปด่านลอยตำรวจโผล่รวดรถชน3คันซ้อนเส้นด่านลอยสาวนักดนตรีบาดเจ็บเหตุเบรกกระทันหันรถพังยับ3คันรวดแฉบันทึกประจำวันตำรวจโบยรถบรรทุกขับประมาทเบรกระยะประชิดพร้อมข้ออ้างไม่ได้โบกคันนี้ด้านชาวเน็ตชี้คลิปมันฟ้องไม่ได้เรียกพี่ผมเรียกคันหลังกรมควบคุมโรคเล็งเชิญปัน BNK48 ให้ข้อมูลเกี่ยวโปรโมชั่นเบียร์สดฟรีคุกกี้เสียงถ่ายฟีเวอร์ BNK48 งานเข้ากรมควบคุมโรคจอสอบปมร้านน้ำเมาจัดโปรโมชั่นดื่มฟรีโชว์รูปน้องปัน BNK48 ลดทันที 10% ด้านผู้จัดการปัดไม่มีนโยบายเผยยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานแฟนคลับตามยี้แบบนี้เรียกโหนกระแสครบทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องครูนักเรียนตำรวจแม้กระทั่งศิลปินระหว่างดูไปอาจารย์ก็ถอนใจไปยาวๆเอาบางเรื่องเราไปแตะนี่เราจะโดนด่าไหมเนี่ยลองดูเอางี้ให้อาจารย์ทำใจสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างดังนั้นคุยกับอาจารย์ได้464-2200นะครับหรือที่ Facebook Live ก็ได้คอมเมนต์กันเข้ามาก็เบรกช่วงหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ